ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับหลายชีวิตตอนที่10นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้หลายชีวิตก็เป็นตอนที่2นะคะของชีวิตที่เท่าไหร่แล้วนะชีวิตที่5 6ครับชีวิตที่6ค่ะเราผ่านมา6ชีวิตแล้วนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ชีวิตที่5ครับพี่ลองไล่เรียงมานะคะมีเจ้าลอยมีหลวงพ่อเสมมีพันนีมีชายเล็กแล้วก็มีผลพระเอกท่านชายเล็กแล้วก็ผลพระเอกครับนี่คือชีวิตที่5แต่เป็นตอนที่10โดยเฉลี่ยแล้วชีวิตหนึ่ง2ตอนก็2ตอนครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกับเรื่องของเจ้าผลคนที่ถ้าจะว่าไปก็คือเป็นเด็กที่สามารถค้นพบตัวเองได้ตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็มีความรู้ในความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนแต่ปัญหาก็คือความต้องการของเจ้าผลความปรารถนาของเจ้าผลไม่ใช่ความปรารถนาของพ่อและแม่โดยเฉพาะพ่อไม่อยากให้ลูกไปเต้นกินรำกินอยากให้ทำไร่ทำนาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมั่นคงมากกว่าใช่แต่เจ้าผลชัดเจนมากและตอนนี้เจ้าผลก็หนีไปอยู่กับนายทับทิมซึ่งเป็นนายโรงลิเกหรือว่าเป็นเจ้าของคณะลิเกแล้วก็เป็นพระเอกลิเกด้วยครับคือหนีไปอยู่ด้วยเลยนะคะตอนที่ลิเกมาเปิดการแสดงแถวบ้านของนายผลครับยิ่งมีโอกาสได้ดูลิเกก็ยิ่งมั่นใจว่าโอ้โหทางนี้ล่ะเราเลยไม่มีทางอื่นอีกแล้วชอบมากวันนี้ก็จะมาต่อกันนะคะกับชีวิตใหม่ของผลค่ะชีวิตใหม่ของผลที่ก็อยู่คอยรับใช้บรรดานักแสดงลิเกหลังโรงนะคะมีอะไรก็ทำหมดเลยเหมือนกับเป็นเจเนอรัลเบย์อะไรทำนองนั้นนะครับใครอยากได้อะไรใครต้องการอะไรซื้อขนมซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ตามแต่เขาจะเรียกใช้และขณะเดียวกันพอเวลาที่ลิเกแสดงเจ้าผลก็จะนั่งมองนั่งดูนะคะแล้วก็นั่งจดจำจริงๆอันนี้มันก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะใช่ครูพักรักจำและตั้งอกตั้งใจมากด้วยครับซึมซับตลอดเลยแล้วก็คนที่อยู่ในโรงนี้เนี่ยเจ้าผลสนใจอยู่3คนใช่ก็มีนายทับทิมนะพี่ฮะแล้วก็มีตาปลอดตาปลอดคนระนาดเอกคำว่าคนระนาดเอกก็คือคนที่เล่นระนาดเอกมือระนาดซึ่งก็ถือเป็นบุคคลสำคัญนะคะครับคนสุดท้ายคือลูกสาวของตาปลอดครับโอ้อันนี้น่าจะยิ่งสำคัญกว่าครับผมสำหรับเจ้าผลเป็นเด็กสาวหน้าซื่ออายุอ่อนกว่าเจ้าผลสัก 2-3 ปีเป็นคนที่เจ้าผลสนใจก็เลยต้องสนใจต่อตาปลอดผู้เป็นพ่อไปด้วยครับวันนี้เดี๋ยวลองมาติดตามว่านายทับทิมซึ่งเป็นนายโรงแล้วก็เป็นพระเอกลิเกเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรและชีวิตของเจ้าผลต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะกับหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะนายทับทิมเป็นคนสูบฝิ่นอ้างว่าฝิ่นทำให้เกิดสติปัญญาแล้วก็ทำให้รูปร่างผิวพรรณงดงามเหมาะสมแก่อาชีพในโรงยี่เกส่วนตาปลอดเป็นคนกินเหล้าแกก็มีข้ออ้างอีกอ้างว่าถ้าไม่กินเหล้าแกว่งไม้ระนาดไม่ไหวหรือถึงจะตีไหวเนื้อเพลงที่ดังขึ้นก็จะแห้งแล้งจืดชืดไม่นุ่มนวลสะบัดสะบิ้งเท่าที่ควรจะเป็นนี่คือข้ออ้างของทั้งสองคนในการสูบฝิ่นแล้วก็กินเหล้าเจ้าผลเข้ารับปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนายทับทิมและก็ตาปลอดในเรื่องเหล่านี้เขารับหน้าที่ก็คือมีส่วนช่วยในการสูบฝิ่นและกินเหล้าของทั้งสองคนสำหรับนายทับทิมนั้นเจ้าผลมีหน้าที่จุดตะเกียงตั้งกล้องในตอนบ่ายแล้วก็เอาฝิ่นมาคลึงลนตะเกียงจนกระทั่งฝิ่นเนี่ยสุกได้ที่แล้วก็เอาใส่ลงในบ้องที่นายทับทิมถือนอนคอยอยู่คือคนที่สูบฝิ่นมักจะนอนสูบอันนี้เป็นกรรมวิธีการสูบฝิ่นนะคะปฏิบัติอยู่เช่นนั้นจนนายทับทิมเริ่มจะพอนายทับทิมก็มักจะนอนตาปรือแล้วก็บอกเคล็ดต่างๆในการแสดงยี่เกให้ฟังบอกคาถาอาคมทางเมตตาให้เจ้าผลท่องจำมาไว้หรือมิฉะนั้นก็เล่าเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วในโรงยี่เกการปรนนิบัตินายทับทิมทุกครั้งทำให้เจ้าผลได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่มันสนใจส่วนตาปลอดนั้นเล่าจะผลปฏิบัติโดยวิธีวิ่งซื้อเหล้ามาให้แกกินในตอนบ่ายก่อนกินข้าวก็เป็นเวลากินเหล้าของตาปลอดบางทีก็นั่งฟังแกคุยด้วยเรื่องเดียวเมื่อกินเหล้าเรื่องนั้นก็คือเรื่องชีวิตของแกสมัยที่เป็นระนาดเอกอยู่ในวงของพระน้ำพระยาที่กรุงเทพเรื่องที่แกได้กับแม่ของนางเพ็ญแล้วก็ถูกแม่นางเพ็ญหักหลังหนีตามผู้ชายอื่นไปแล้วก็ทิ้งลูกสาวที่มีด้วยกันคนเดียวเอาไว้ให้แกเลี้ยงและด้วยความเจ็บใจนี้เองตาปลอดก็เลยไม่ได้มีลูกมีเมียอีกแต่หอบนางเพ็ญตุรัตตุเรเที่ยวพเนจรเล่นปีพาดไปจนในที่สุดก็มาติดอยู่ที่คณะยี่เกของนายทับทิมซึ่งนายปลอดหรือว่าตาปลอดมักจะพูดถึงอย่างเหยียบย่ำว่าไอ้พวกยี่เกบ้านนอกส่วนคนอื่นๆในคณะยี่เกนั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันอยู่เรื่อยๆบางทีคนเก่าๆก็หายหน้าไปมีคนหน้าใหม่มาแทนที่แล้วก็มีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนกันไปอีกซึ่งผลมันก็เห็นเป็นของธรรมดาไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากเจ้าหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นเป็นตัวสำรองหายหน้าไปนายทับทิมก็เอ่ยขึ้นว่านี่ผลคืนนี้เองจะลองออกโรงดูได้หรือยังฮะเจ้าผลนั้นแทบจะล้มทั้งยืนด้วยความตื่นเต้นดีใจก็แล้วแต่พี่แล้วกันถ้าพี่ทับทิมว่าฉันออกได้ฉันก็ออกได้เหมือนกันตาปลอดซึ่งนอนเอกเนกฟังอยู่ก็พูดสอดขึ้นว่าเฮ้ยมึงอย่าทำเหนียมไปหน่อยเลยไหวผลข้าคอยมองเองมานานแล้วตาอย่างกูเนี่ยดูออกมึงเนี่ยแหละมีหน่วยก้านว่าจะดีกว่าคนหลายคนมีกองเชียร์ด้วยจะผลหันไปยิ้มกับตาปลอดอย่างชอบใจเสียงนายทับทิมพูดขึ้นอีกว่าเอาละงั้นคืนนี้เองออกไปเป็นตัวเสนากับคนอื่นเขาไม่ยากอะไรหรอกไม่ต้องร้องคนอื่นเขาทำยังไงเองก็ทำตามเขาไปก่อนก็แล้วกันถ้าเองทำดีๆวันหลังข้าจะให้เล่นเป็นตัวอื่นแล้วจะสอนบทให้นะวันนั้นทั้งวันเจ้าผลมันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวของมันลอยอยู่ในอากาศจะมองดูสิ่งใดก็ดูรื่นรมไปสิ้นฐานะของมันเปลี่ยนไปเป็นตัวออกโรงแล้วมันรู้สึกทันทีว่ามันมีสิทธิ์ภายในโลกเบื้องหลังโรงยี่เกมากกว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่าจะได้บทเป็นตัวไม่สำคัญในเบื้องแรกแต่มันก็มิได้ย่อท้อเสียกำลังใจเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันยังมีอีกมากคืนนั้นจะผลมันผัดหน้าแต่งตัวอย่างประณีตบรรจงด้วยความชำนิชำนาญว่องไวราวกับว่ามันเคยออกโรงมาแล้วอย่างช่ำชอง
พอปีพาทโหมโรงขึ้นเพลงสาธุการเจ้าผลมันก็จุดธูปเทียนบูชาครูด้วยหัวใจที่มีสมาธิแน่วแน่ตะปลอดเอาเหล้าล้างหน้าตะโพนแล้วก็ส่งเข้ามาให้กินจอกหนึ่งนายทับทิมเรียกตัวเจ้าผลเข้าไปนั่งคุกเข่าพนมมือตรงหน้าว่าคาถาร่ายมนอะไรอยู่พึมพำแล้วก็เป่าลงที่กลางกระหม่อมของเจ้าผลสามครั้งทุกๆครั้งผลรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่กลางกระหม่อมไปตลอดสันหลังขนลุกเกลียวด้วยแรงครูกล้ามเนื้อทุกส่วนเต้นบระริกแล้วนายทับทิมก็เสกหมากให้เคี้ยวอีกคำหนึ่งเป็นอันว่าเสร็จพิธีพร้อมที่จะออกโรงได้จริงๆแล้วคืนนั้นเจ้าผลก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรมากนักเพราะไม่มีบทที่จะแสดงได้แต่เป็นเสนาคอยเฝ้าแล้วก็เดินตามนายโรงให้เข้ากับจังหวะเพลงเชิดแล้วก็คอยยืนดูคอยส่งเสียงเฮเฮเมื่อนายโรงรบประดาบกับข้าศึกตัวร้ายแต่ทุกครั้งที่มันเหลียวไปทางคนดูหัวใจของมันก็ลำพองออกตามิรู้จักกี่ร้อยกี่พันคู่จับอยู่ที่เวทีอย่างสนใจและดูหัวคนเห็นสลอนไปจนสุดโรงทุกอิริยาบถของคนที่อยู่บนเวทีใต้แสงไฟถูกติดตามอยู่ด้วยสายตาเหล่านั้นผลรู้ดีว่ามันไม่ได้แสดงอยู่แต่บนเวทีแต่แสดงอยู่ในหัวใจในความรู้สึกของคนหลายร้อยคนที่มาร่วมเป็นหัวใจเดียวกันเป็นความรู้สึกเดียวกันมันรู้ว่าวันหนึ่งมันจะใช้อำนาจอันเกิดจากฐานะเช่นนี้บังคับใจคนทีละร้อยทีละพันให้หัวเราะให้ร้องไห้ได้ตามแต่ใจมันจะชอบเวลาของมันจะต้องมาถึงสักวันหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาเจ้าผลก็ออกโรงเรื่อยๆทุกวันแต่แรกนายทับทิมก็คอยบอกให้มันท่องจำเอาไว้ร้องเมื่อถึงเวลาเริ่มจากตัวเสนาขึ้นมาเป็นตัวรองๆในเวลาไม่ช้านักนายทับทิมมักจะจัดบทให้มันได้เป็นน้องของนายโรงบ้างตัวเพื่อนนายโรงบ้างซึ่งเจ้าผลมันก็แสดงอย่างเต็มฝีมือด้วยความรู้สึกและด้วยความระมัดระวังมิให้ออกนอกบทหรือว่าเคอะเขินบทที่นายทับทิมสอนให้มันร้องเป็นบทพื้นที่มันจำได้ดีอยู่แล้วเช่นบทเกี้ยวผู้หญิงจะดูข้างหน้าเหมือนทาสุวรรณจะแลข้างหลังก็ราวหิรันแม่เอ๋ยลูกโชมฉโลมลายที่นึกรักนิยมโอ้แม่ห่มสีพายผลมันจึงร้องบทเหล่านี้ได้โดยรวดเร็วคล่องแคล่วมิได้ติดขัดซึ่งนั่นก็ทำให้นายทัพพิมมองดูมันอย่างพออกพอใจและตะปล่อยก็ชอบใจจนหัวเราะเห็นเหงือกตีระนาดปรับด้วยกลเม็ดเด็ดพรายเป็นพิเศษและเจ้าผลมันก็ได้ศึกษามาเงียบๆพอที่จะรู้จักใช้ถ้อยคำด้วยสำเนียงภาษาอันพิเศษของยี่เกเช่นสุวรรณหรือว่าฮิรันแทนที่จะออกด้วยเสียงของนอหนูก็ให้ออกเป็นเสียงลอลิงใครที่เคยดูลิเกฟังลิเกอันนี้น่าจะพอนึกออกนะคะจนกระทั่งต่อมานายทัพทิมก็ไว้วางใจเพียงแต่บอกเรื่องแล้วก็กำหนดให้เจ้าผลเล่นเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยให้เจ้าผลนั้นใช้ท่าทางคิดค้นบทร้องเอาเองแล้วก็ไม่ค่อยจะควบคุมเหมือนแต่ก่อนในระยะ 4-5 ปีต่อมาผลก็เริ่มจะเป็นตัวของตัวเองยิ่งขึ้นในขั้นแรก
การแสดงยี่เกของผลเป็นไปตามกรอบกรอบที่จำของคนอื่นมาหรือว่าที่คนอื่นกำหนดวางไว้ให้แต่เมื่ออยู่นานไปผลก็เริ่มมีวิธีของตนขึ้นมาเองและก็เริ่มมีชื่อเป็นของตัวมีคนรู้จักว่าเป็นเจ้าผลมีชัยศักดิ์แต่ว่าเป็นยี่เกตัวหนึ่งในคณะยี่เกของนายทับทิมและไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็มักจะมีคนมาคอยดูเจ้าผลเป็นพิเศษธรรมชาติวางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าในบรรดาสัตว์ที่มารวมฝูงกันอยู่นั้นจะต้องมีตัวหนึ่งเป็นนายฝูงเสมอไปแต่ตัวที่เป็นจ่าฝูงนั้นจะคงอยู่ในฐานะเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อยังไม่มีตัวอื่นมาแทนที่สัตว์ตัวอื่นที่จะมาแทนที่ได้ก็คือสัตว์ตัวที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่ามีกำลังความสามารถยิ่งกว่าซึ่งจะเข้ามาต่อสู้จนจ่าฝูงตัวเดิมนั้นต้องพ่ายแพ้ไปในกรณีที่มนุษย์รวบรวมกันมาอยู่เป็นหมู่เป็นคณะและอยู่ด้วยกันด้วยกฎเกณฑ์ง่ายๆมนุษย์ก็อาจหันเข้าหากฎธรรมชาติที่ว่ามานี้โดยไม่รู้ตัวและถ้าจะว่าไปตามจริงเจ้าผลมันก็คิดถึงบุญคุณของนายทับทิมที่ขุนมันมาสั่งสอนให้วิชาความรู้เกือบทุกอย่างที่มันมีอยู่ในตัวแต่โดยความปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเองและความต้องการที่จะแสดงตัวนั้นให้ปรากฏเจ้าผลมันก็เริ่มจะแสดงแข่งกับนายทับทิมภายในโรงเดียวกันโดยมิได้ตั้งใจเช่นเวลาที่ออกแสดงฉากเดียวกันถ้านายทับทิมร้องลาดนิเกริงเจ้าผลก็มักจะตอบด้วยเพลงอื่นที่มีทำนองสูงไปกว่าหรือถ้านายทับทิมร้องสองไม้ผลมันก็มักจะสอดขึ้นมากลางคันไม่ปล่อยให้นายทับทิมลงท่อนจบเพราะมันรู้ว่าสำนวนยี่เกนั้นไปกินใจคนดูตอนลงให้ปีพาทรับมันก็แย่งเอาตอนนั้นไปกินเสียและข้อสำคัญที่สุดนั้นก็คือในระหว่างที่นายทับทิมร้องหรือรำเจ้าผลก็มักจะหันมาเล่นกับคนดูดึงเอาความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่ตัวมันทำให้ตัวนายโรงคือนายทัพทิมนั้นกลายเป็นตัวประกอบไปการกระทำของเจ้าผลเช่นนี้มีผู้สนับสนุนอยู่สองคนก็คือตาปลอดและนางเพ็ญเจ้าผลมันมองนางเพ็ญมาตั้งแต่เป็นเด็กรุ่นสาวพอนางเพ็ญโตเป็นสาวขึ้นมาและเจ้าผลเป็นหนุ่มวัยชะกันมันก็แสดงกิริยาอาการให้นางเพ็ญรู้ว่ามันรักซึ่งนางเพ็ญก็ไม่ได้รังเกียจที่จะผูกสมัครรักใคร่กับมันเพราะว่าผลมันก็กำลังหนุ่มหน้าตาก็ดีกว่าคนธรรมดาและมีท่าว่าวันหนึ่งจะเป็นนายโรงยี่เกที่รุ่งเรืองต่อไปฝ่ายตาปลอดนั้นก็ชอบผลมากกว่านายทัพพิมพ์ด้วยเหตุผลที่ว่าผลมันรักลูกสาวแกมันก็ยอมลงให้แกจะว่าอะไรผลก็เชื่อฟังผิดกับนายทัพพิมพ์ซึ่งเห็นว่าตัวเองเป็นนายโรงเป็นตัวโผจึงไว้ท่าว่าเป็นนายของตาปลอดอีกขั้นหนึ่งในชั้นแรกผลมันก็เพียงแต่ตั้งใจจะเล่นเอาเด่นเอาดีเพื่อจะอวดนางเพ็ญที่มันรักและตาปลอดก็เพียงแต่สนับสนุนอย่างแข็งแรงด้วยเสียงระนาดที่แกตีคือไม่ว่าเจ้าผลจะร้องจะรำยังไงตาปลอดก็ปล่อยกลเม็ดจนเต็มฝีมือทุกทีไปผิดกับคนอื่นซึ่งแกทำเพลงให้อย่างเสียไม่ได้ด้วยความเป็นหนุ่มด้วยรูปสมบัติที่ติดอยู่กับตัวด้วยสติปัญญาหน่วยก้านที่มันตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ด้วยเสียงปี่พาทซึ่งตะปลอด
จงใจทำให้ดังไพเราะเป็นพิเศษทำให้เจ้าผลกลายเป็นตัวเด่นในคณะทั้งที่นายทัพทิมยังเป็นนายโรงและต่อมาการสนับสนุนของตะปรอดและนางเพ็ญก็เปลี่ยนเป็นการหนุนการยุด้วยคำพูดพอตะปรอดได้กินเหล้าเข้าไปสักแก้วสองแก้วแกก็มักจะพูดในทำนองว่าเนผลเองก็ยังหนุ่มยังแน่นฝีมือลายมือเองเนี่ยก็ไม่ด้อยกว่าใครเองจะทนเป็นมือสองเข้าไปถึงไหนฝ่ายนางเพ็ญก็จะช่วยหนุนพ่อต่อไปว่านั่นนะสิอย่างพี่ผลเนี่ยฉันว่านะถ้าได้เป็นนายโรงคนจะติดกันรุงรังทีเดียวอย่างฉันเนี่ยนะอยู่กับยี่เกมาตั้งแต่เด็กยังหลงพี่ผลเลยเสียดายที่เขาไม่ยอมให้พี่ผลออกเป็นนายโรงเพราะว่าเขาอยากจะเป็นเสียเองความจริงฉันว่านะเฮ้อพี่ทับทิมน่ะสู้พี่ผลไม่ได้เลยแพ้กันไกลทั้งสองคนนี้ช่วยกันหนุนเจ้าผลอยู่เรื่อยๆและด้วยคำยุยงที่เข้าหูอยู่ทีละเล็กทีละน้อยทุกวันเจ้าผลก็คล้อยตามคนทั้งสองลืมบุญคุณที่นายทัพทิมเคยมีต่อตนแล้วก็เริ่มคิดการที่จะหักโค่นนายทัพทิมลงให้ได้ข้างฝ่ายตะปรอดพอเห็นเจ้าผลคล้อยตามแกก็เปลี่ยนวิธีจากหนุนเจ้าผลเป็นการช่วยโค่นนายทัพทิมลงเจ้าผลเริ่มเล่นหักลำนายทัพทิมกลางโรงโดยไม่เกรงใจคือในขณะที่นายทัพทิมออกเป็นตัวนายโรงกำลังร้องกำลังรำอยู่ในบทโศกบทรักเจ้าผลก็มักจะเล่นตลกให้คนฮาเสียบ้างหรือมิฉะนั้นก็ยืนอยู่ทางหนึ่งแต่หันมาพยักพเยิดบุ้ยใบ้กับคนดูชักจูงให้คนดูเห็นนายทัพทิมเป็นตัวตลกไปซะงั้นหรือบางทีนายทัพทิมกำลังร้องใช้บทอยู่ตามเรื่องเจ้าผลก็ร้องสอดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเนื้อความไปเสียอีกเรื่องหนึ่งทำให้นายทัพทิมต้องเก้อไปบ่อยๆเป็นต้นว่านายทัพทิมเป็นตัวนายโรงมีเจ้าผลเป็นพระรองเป็นตัวน้องนายทัพทิมจะใช้บทร้องตามท้องเรื่องขณะที่เดินป่าตามหานางว่าโอ้น้องเอ๋ยน้องแก้วเราเดินป่ามาแล้วนานหนักหนาจากบ้านเมืองมาก็ช้านานมิได้ประสบพบพานกัลยาคิดถึงบิตุเรศและมารดอนป่านจะนี้จะเดือดร้อนลอยหางจำเราจะกลับคืนพระนครไปเฝ้าพระบิดรและมารดาในทัพทิมทำท่าว่าจะร้องต่อไปอีกยังไม่ได้ทอดเสียงให้ปีพาทรับแต่เจ้าผลมันก็จะสอดขึ้นมาทันทีว่าไอ้ข้อกระนั้นไอ้การกระนี้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ข้ารถใครจะออกใครจะออกเหล่าพระพี่ยาน้องนี้ก็จนเต็มทีจนต้องเป็นนี่ขาดน้ำชาจากนั้นตะปรอดก็จะตีระนาดรับอย่างพอใจและภูมิใจท่ามกลางเสียงฮากึกก้องของคนดูทำให้เจ้าผลได้คะแนนและนายทัพทิมเสียเหลี่ยมลงไปอย่างถนัดใจยิ่งกว่านั้นตะปรอดยังเข้าช่วยหักโค่นนายทัพทิมอย่างออกนอกหน้าด้วยการตีระนาดของแกบางทีแกก็รับบทที่นายทัพทิมร้องแต่ทำเสียงให้เพี้ยนไปจนดูเหมือนกับว่านายทัพทิมเดี๋ยวนี้เสียงตก
ร้องไม่เข้ากับปีพาทหรือบางทีตะปลอดก็ทำเผลอไม่รับบทร้องนายทับทิมซึ่งจบลงแล้วให้ทันท่วงทีทำให้นายทับทิมต้องเก้อกลางโรงหรือมิฉะนั้นก็ต้องด้นต่อไปอย่างละล่ำละลักไม่สละสะดวยเท่าในตอนต้นและบางทีขณะที่นายทับทิมร้องอย่างไม่จบเพียงขยุดกลืนน้ำลายตะปลอดก็รับขึ้นมาเฉยๆทำให้นายทับทิมไม่สามารถจะร้องตามที่ได้คิดเอาไว้จนจบการต่อว่าต่อขานทะเลาะวิวาทระหว่างนายทับทิมฝ่ายหนึ่งกับเจ้าผลและตะปลอดอีกฝ่ายหนึ่งมีอยู่เรื่อยๆและบ่อยครั้งยิ่งขึ้นวันหนึ่งเมื่อยี่เกลงโรงแล้วนายทับทิมก็กระอักเลือดออกมาด้วยความแค้นใจและหลังจากต่อว่าต่อขานมีการล้ำเลิกบุญคุณมีการใช้ถ้อยคำที่ต่างฝ่ายต่างตั้งใจจะให้เสียดแทงใจอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดคืนนายทับทิมก็แยกทางไปในตอนเช้าตรู่มียี่เกตามไปด้วยเพียงสองคนตัวยี่เกส่วนมากและปีพาททั้งวงสมัครใจที่จะอยู่กับเจ้าผลและก็ยกให้มันเป็นตัวโผและเป็นนายโรงแทนนายทับทิมต่อไปห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือผลซึ่งได้กลายเป็นพระเอกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วก็เป็นนายโรงเป็นเจ้าของโรงด้วยครับแต่ว่าเป็นมาแบบไม่สุจริตเท่าไหร่นะพี่ด้วยวิธีการแย่งซีนขโมยซีนเลยขาเก้าอี้ทุกอย่างเลยนะคะครับก็น่าเห็นใจนายทัพทิมจริงๆกลายเป็นว่านายทัพทิมสอนทุกอย่างให้เจ้าผลใช่ไหมใช่แล้วเจ้าผลก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาฆ่านายทัพทิมซะสิทธิ์ล้างครูแล้วก็มีตะปลอดเป็นลูกคู่ที่สำคัญอันนี้ก็ถือเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเสียงระนาดเอกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทีเดียวระนาดไม่เล่นด้วยลิเกนี่ก็เสร็จเลยครับทำอะไรก็ลำบากหลังจากนี้นะคะคิดว่าน่าจะพอเดากันได้ว่าลิเกคณะเจ้าผลเนี่ยจะโด่งดังไหมถ้าฟังอย่างนี้นี่ก็น่าจะดังนะใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจฝึกฝนนะแล้วก็เป็นตัวที่คนชอบนะพี่ดูมีพรสวรรค์ใช่ตัวในผลเนี่ยดูเป็นคนมีเสน่ห์ครับดูเป็นคนที่เรียกว่ามีหัวทางนี้นะพอฝึกอีกนิดนึงโอ้โหแหมทีนี้ติดปีกเลยทีเดียวแล้วก็ท่าทางว่าตาปลอดเนี่ยน่าจะเป็นประนาดเอกที่มีฝีมือไม่น้อยซึ่งก็มีส่วนช่วยเจ้าผลเยอะเลยทีเดียวอ่านเรื่องนี้แล้วฟังเรื่องนี้แล้วนะคะอาจจะทำให้หลายคนนึกอยากจะไปดูลิเกขึ้นมาทันทีครับมีศัพท์ลิเกอยู่หลายคำนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตช่องทางการติดต่อกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ฟังหลายชีวิตมาถึงตอนนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะชื่นชอบตัวละครตัวไหนมากเป็นพิเศษหรือว่าอินกับตัวไหนมากเป็นพิเศษไหมติดต่อพูดคุยกันมาได้เลยนะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป
ที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับตอนนี้เราอาจจะพอคาดเดาได้นะคุณจิตรินเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของเจ้าผลว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยเหรอพี่คือดูรูปทรงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงพอเดาได้ว่ามันต้องดังแน่นอนเนาะครับใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือว่าอะไรทำให้เจ้าผลต้องลงเรือใช่ต้องลงเรือลำนั้นเข้ากรุงเทพหรือว่าดังถึงขนาดแบบว่าไปเปิดวิกที่กรุงเทพได้หรือว่าจะไปซื้อชุดยี่เกหรือว่าจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปกรุงเทพกับเรือเที่ยวนั้นครับแล้วก็ไปตายอยู่ในเรือลำนั้นนายทับทิมนี่คือพระเอกนะคะคำว่านายโรงหรือว่าโต้โผลิเกครับคือเจ้าของคณะเอาละถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยดีกว่าว่าชีวิตของนายผลต่อจากนี้ไปนะคะเหมือนกับมีการปฏิวัติยึดอำนาจนะประมาณนั้นไกลๆแต่ว่าไม่ได้ใช้อำนาจใช้อย่างอื่นแล้วก็มีลูกคู่คอยรับก็คือตะปลอดนะว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรกับตอนจบของผลพระเอกค่ะวันนั้นเป็นวันหนึ่งที่เจ้าผลรู้สึกว่ามันมีความสุขที่สุดในชีวิตมันได้ก้าวมาถึงจุดที่มันปรารถนามาตลอดชีวิตลิเกคณะในผลนั่นนะลิเกคณะในผลเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่ฟังเพราะหูและจับใจไม่รู้วายไม่ว่ามันจะทำอะไรในวันนั้นถ้อยคำเหล่านั้นก็ดังก้องอยู่ในหัวใจไม่มีขาดจะผลมันตกลงกับพวกพ้องว่าจะหยุดเล่นสัก 2-3 วันเพื่อหาเครื่องให้ครบเพราะว่าเครื่องชุดเดิมนายทัพทิมขนเอาไปจนหมดสิ้นซึ่งทุกคนก็ตกลงแต่เพราะในระยะที่แล้วมายี่เกกำลังดีคือกิจการไปได้ดีทุกคนก็เลยมีเงินมีทองเหลืออยู่กับตัวพอที่จะใช้สอยไปได้อีกพักใหญ่และในคืนวันนั้นเองหลังจากที่ได้เลี้ยงเหล้าฉลองชัยชนะกันอย่างโชคชุ่มตะปลอดก็พูดขึ้นอย่างเมาๆตอนที่เจ้าผลมันจะลุกไปนอนว่าอีแผนมึงจะมัวนั่งทำอะไรอยู่ไปดูที่หลับที่นอนในพี่ผลเขาแล้วก็ไม่ต้องกลับมานะมึงคอยปรนิบัติเขาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละดึกๆเดินเดินพี่ผลมีอะไรก็จะได้เรียกใช้ด้วยเหตุนี้มือเจ้าผลมันดับตะเกียงและเข้ามุ้งนอนร่างกายอันอบอุ่นของนางเพ็ญก็มานอนอยู่ข้างๆด้วยความเต็มใจในระยะ10กว่าปีต่อมาดวงดาวประจำชีพของเจ้าผลได้ขึ้นสูงโด่งถึงที่สุดตอนนี้ไม่มีใครเรียกว่าไอ้ผลหรือเจ้าผลหรือแม้แต่ผลเฉยๆอีกต่อไปทุกคนจะต้องเรียกว่าพี่ผลนายผลที่แก่หน่อยติดยี่เกก็จะเรียกว่าพ่อผลเพราะว่าหลังจากที่แยกทางเดินกับนายทับทิมแล้วได้ไม่นานผลมันก็มีชื่อเป็นนายโรงเอกสามารถเรียกร้องคนดูได้คราวละมากๆไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนแล้วก็ในระยะเวลาต่อมายี่เกในผลและในผลพระเอก
ก็เป็นชื่อที่เรียกกันติดปากอยู่ในหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบขึ้นมาถึงเพชรบุรีราชบุรีนครชัยศรีสุพรรณอ่างทองอยุธยาชื่อเสียงของเจ้าผลนั้นแพร่หลายไปเล่นที่ไหนก็มีคนดูที่นั่นยิ่งกลับไปเล่นแถวผักไห่ราชโดและลาดประดุกคนก็ยิ่งแห่มาดูกันแทบหมดตำบลเพราะทุกคนรู้ว่าเจ้าผลเป็นคนละแวกนั้นแต่ไปได้ดีมีชื่อก็เลยพลอยภูมิใจในความสำเร็จของมันซึ่งเจ้าผลมันก็ไม่ได้ปฏิเสธและทุกครั้งที่ไปเล่นแถวบ้านหรือว่าใกล้บ้านผลก็แสดงอย่างเต็มฝีไม้ลายมือคนที่เคยดูเจ้าผลเล่นยี่เกบางคนยังเล่ากันอยู่ว่าสมัยเมื่อเจ้าผลมีชื่อยายแก่บางคนที่นั่งดูอยู่มือหนึ่งกำลังโบกพัดอีกมือหนึ่งกำลังป้อนพลูเข้าปากพอเจ้าผลออกโรงมาพอดีมือที่ถือพัดนั้นก็ค้างอยู่พร้อมกับมือที่ถือพลูใส่ปากนั้นก็หยุดนิ่งอยู่ด้วยอาการเกร็งจนกว่าเจ้าผลจะเข้าโรงไปนั่นแหละจึงจะพัดต่อแล้วก็เคี้ยวหมากต่อไปได้ส่วนยายแก่อีกคนหนึ่งมาดูยี่เกทุกคืนและมาแต่หัวค่ำพอมาถึงก็ลงนอนตะแคงบนม้ายาวหลับอย่างสบายสั่งเด็กๆที่มาด้วยให้คอยปลุกขึ้นดูเฉพาะตอนที่เจ้าผลออกโรงแต่คนที่ติดเจ้าผลนิยมเจ้าผลไม่ได้มีแต่คนแก่แม้คนในวัยอื่นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็เด็กก็พากันนิยมเจ้าผลไปตามๆกันทั้งนี้เพราะว่าเจ้าผลเล่นยี่เกแบบของตัวเองเล่นด้วยชีวิตจิตใจขอให้ได้เล่นไม่มีความปรารถนาอย่างอื่นและขอให้ได้ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าคนดูที่มันรักยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นความนิยมที่มันมีต่อคนดูนั้นดูเหมือนจะเรียกร้องให้คนดูนิยมมันรักมันเป็นการตอบแทนเจ้าผลมันก็เล่นกับคนดูอยู่เรื่อยๆทำให้คนดูรู้สึกเหมือนกับว่ามิได้มานั่งดูอยู่ต่างหากแต่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงยี่เกนั้นตลอดผลมันเป็นคนชอบรู้ชอบเห็นบ้านไหนตำบลไหนมีลักษณะพิเศษหรือเหตุการณ์พิเศษอย่างไรมันก็เอาเข้ามาร้องแทรกเข้าไปในเรื่องจนได้เช่นระหว่างบ้านราชโดและลาดประดุกมีความรู้สึกอยู่ในคนทั่วๆไปทั้งสองตำบลว่าคนราชโดนั้นภูมิฐานกว่ามีอันจะกินกว่าความรู้สึกเช่นนี้ก็รู้กันอยู่ทั้งสองละแวกบ้านแต่ไม่ได้มีใครพูดออกมาให้ได้จับใจคนจนจะพูดกันได้ติดปากต่อไปจนเจ้าผลมันไปเล่นยี่เกที่บ้านเดิมมันจึงร้องออกมาว่าคนลาดชะโดเขามั่งมีบ้านเขามุงสังกะสีอยู่กึ่งกลางไอ้บ้านฉันมันคนยากมุงแต่ใบจากแก้มสังเจ้าผลขุดเอาหัวใจของคนทั้งลาดประดุกออกมาร้องพอร้องจบเสียงฮาก็ตกท้องทุ่งอย่างที่มันเคยตั้งใจไว้ครั้งหนึ่งว่ามันจะต้องได้ยินเคล็ดของเจ้าผลมิได้อยู่ที่คาถาอาคมทางเมตตาใดๆแต่อยู่ที่ถ้อยคำง่ายๆสองสามคำที่กินใจคนอย่างลึกซึ้งนั่นเองเป็นต้นเหตุให้คนเกิดเมตตามันทั่วไปเมื่อมีข้อความใดๆจะต้องพรรณนาผลก็ไม่ยอมพรรณนาอย่างยืดยาวแต่จะหยิบเอาของธรรมดาทั่วไปที่ชาวบ้านรู้จักมาเป็นอุทาหรณ์ให้เข้าใจความหมายได้อย่างแจ่มแจ้งครั้งหนึ่งในเรื่องที่มันเล่นเจ้าผลเป็นพระเอกที่ได้เสียอยู่กับนางเอกเพียงคืนเดียวพอรุ่งขึ้นก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องจากไปแต่เช้าตรู่ถึงบทก่อนที่จะจากกันนั้นหากเป็นคนอื่นก็จะต้องคร่ำครวญสะอึกสะอื้นอยู่นานแต่ผลมันก็ไม่ทำเพราะมันรู้ว
ว่าถ้าทำเช่นนั้นคนดูก็จะเบื่อไม่เกิดความกินใจเท่าไหร่เมื่อเล่นไปถึงตอนที่นอนอยู่กับนางเอกครั้นถึงเวลาใกล้รุ่งมันก็ร้องขึ้นด้วยถ้อยคำเพียงไม่กี่คำแต่ได้ผลถึงใจคนดูเป็นหนักหนาบทร้องนั้นมีความแต่เพียงว่าไก่เอ๋ยจงอย่าเพิ่งขันโอ้ดวงตะวันอย่าเพิ่งขึ้นให้พี่ได้กอดแม่เนื้อนิ่มนิ่มให้เต็มอิ่มสักคืนสักคืนเฮ้ยถ้าใครที่คิดดูถ้อยคำเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าเจ้าผลพระเอกนั้นมันรักนางเอกของมันสักเพียงใดเพื่อความรักมันจึงร้องวิงวอนขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นขอไก่ไม่ให้ขันเพราะอยากจะต่อคืนเดียวที่จะมีอยู่ด้วยกันนั้นให้นานออกไปอีกหรือบางทีบทร้องของผลก็เป็นไปในทำนองเสียดสีถากถางบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มันรู้ว่าคนดูไม่ชอบเมื่อคราวไปเล่นที่ปากท่อเจ้าผลสังเกตเห็นที่หน้าโรงยิเกมีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านชื่อแม่กิมเหรียญเวลาค่ำก่อนยิเกลงโรงร้านนั้นก็จุดไฟสว่างแม่กิมเหรียญสาวแก่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ผัดหน้านวลมานั่งอยู่กลางแสงไฟเหมือนกับที่เคยทำเมื่อยังสาวๆหลายสิบปีมาแล้วแต่แม่กิมเหรียญนั้นเป็นคนปั้นปึงถือตัวว่าร่ำรวยไม่ถูกชะตากับชาวบ้านที่มาดูยี่เกโดยทั่วไปเพราะต่างพากันหมั่นไส้โดยเฉพาะเรื่องที่ผัดหน้านวลอยู่ทั้งที่อายุมากแล้วผลมันไปเล่นที่นั่นไม่กี่วันมันก็เดาใจชาวบ้านที่เป็นคนดูของมันออกคืนหนึ่งพอออกโรงมันก็ร้องขึ้นว่าโอ้เจ้าผลมาแล้วแม่กิมเหรียญน้องแก้วไม่ตีตัวถ้าขืนช้าเดี๋ยวใบหน้าน้องเจ้าจะมองหม่นมัวเสียงคนฮารับบทร้องสั้นๆของมันดังกึกก้องไปถึงหน้าโรงเสียงคนถามกันและเสียงคนบอกต่อๆกันไปเพราะว่าถ้อยคำถูกใจถึงใจเช่นนั้นฟังคนเดียวใครๆก็จำได้อีกสักครู่กรอนของเจ้าผลก็ออกไปถึงนอกโรงและเสียงฮานั้นก็ดังต่อๆกันไปจนถึงท้ายตลาดคนที่หัวเราะไม่ออกก็มีแต่คุณนายกิมเหรียญเจ้าผลรุ่งเรืองมีชื่อมีหน้ามา10กว่าปีนางเพ็ญผู้เป็นเมียก็อยู่เคียงข้างตลอดมาจนตะปลอดผู้เป็นพ่อตานั้นตายไปผลมันเป็นคนไม่มีอบายมุขไม่ติดฝิ่นกินเหล้าไม่เที่ยวผู้หญิงไม่เล่นการพนันเพราะว่าการเล่นยี่เกแต่เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มันได้รับความพอใจอย่างสูงสุดไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วเงินทองที่หามาได้มันก็มอบให้แก่นางเพ็ญซึ่งบัดนี้ก็มีอายุมากจะร่วมๆเข้ากลางคนเข้าไปแล้วจะเป็นเพราะกฎธรรมชาติว่าด้วยความดำรงอยู่ของสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดหรือจะเป็นเพราะกรรมเวรย่อมตามสนองผู้ที่ได้ประกอบกรรมก็ตามแต่พอผลมันเริ่มจะมีอายุมากขึ้นหน้าตาไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนซุ้มเสียงก็ไม่ใสเป็นกังวานเหมือนเมื่อก่อนการกระทำบางอย่างที่มันเคยกระทำแก่นายทับทิมก็มาเกิดขึ้นแก่ตัวมันเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพหน้าตาหมดจดรูปร่างกล้องแกล้งชื่อถมยาได้เข้ามาฝากตัวเล่นยี่เกในคณะของมันพอเจ้าถมยามาอยู่ด้วยเพียงเดือนเศษผลก็รู้ตัวว่าผิดไปเสียแล้ว
แต่ผลก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะยายเพ็ญผู้เป็นเมียถูกเจ้าถมยาเข้าประจบเสียจนหลงรักมันงอมแงมและเจ้าผลก็อยู่ใต้อำนาจเมียตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการหักโค่นกันเพื่อแก่งแย่งแข่งดีก็เกิดขึ้นใหม่ผลมันก็พยายามสู้ทั้งที่รู้อยู่ว่าสู้ไม่ไหวถึงแม้ว่าสติปัญญาความมีไหวพริบของมันจะยังดีอยู่แต่ความหนุ่มแน่นและรูปสมบัติของมันก็สู้ของถมยาไม่ได้อยู่นั่นเองนอกจากนั้นถมยายังมีความปราดเปรียวเป็นพิเศษแล้วก็มีชื่อว่าเป็นยี่เกบางกอกอันเป็นคะแนนที่ถมยาได้เปรียบเจ้าผลอยู่ตลอดเวลาเจ้าผลมันต้องอดทนอยู่หลายเดือนการกระทำทุกอย่างสอดเจตนาให้มันเห็นอยู่ตรงๆและวันหนึ่งเมื่อผลมันรู้แน่ว่าถมยาล่วงเกินไปแล้วแม้แต่เมียของมันเจ้าผลก็เรียกประชุมคนทั้งโรงแล้วก็ประกาศถอนตัวยกสิทธิ์ต่างๆให้แก่ยายเพ็ญจนสิ้นพร้อมกับแนะนำให้ด้วยว่าต่อไปนี้ตัวนายโรงควรจะตกแก่เจ้าถมยามิใช่ใครอื่นผลมันครานกลับเข้าบ้านของมันที่ลาดประดุกเหมือนกับสัตว์ที่ต้องบาดเจ็บสาหัสพ่อตายไปนานแล้วเหลือแต่แม่ที่แก่ชราและน้องๆที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วทุกคนแม่และน้องๆดูเหมือนจะเข้าใจมันดีโดยไม่ต้องถามไทยและที่บ้านนั้นผลมันก็ซุ่มอยู่เงียบๆมาหลายปีเหมือนกับจะหยุดพักรักษาแผลบางอย่างที่มันเป็นอยู่ลึกในหัวใจระหว่างนั้นชื่อเสียงในผลพระเอกก็ซาลงไปไม่มีใครพูดถึงมียี่เกคณะอื่นและพระเอกคนอื่นเข้ามาแทนที่เจ้าผลซึ่งบัดนี้เด็กๆ เรียกว่าตาผลหรือลุงผลนอนฟังวิทยุของเจ้าพันน้องชายนอนฟังอยู่นานด้วยความไม่สนใจเท่าไหร่นักแต่แล้วข้อความตอนหนึ่งจากวิทยุก็ทำให้มันต้องลุกขึ้นมานั่งฟังและขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงใครคนหนึ่งกำลังพูดฉาดฉานออกมาจากวิทยุว่ารัฐบาลจะส่งเสริมการเล่นนาฏดนตรีหรือลิเกจะมีการประกวดลิเกทางวิทยุหากคณะใดเล่นได้ดีก็จะได้รับถ้วยทองของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรางวัลเลือดร้อนๆแล่นสู้ไปทั่วสารพางกายของผลจริงสิยี่เก๋ทางวิทยุจะแก่เท่าสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นหน้าตาท่าทางคนฟังแต่เสียงฟังแต่คารมเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครสู้ข้าได้ยี่เก๋ทางวิทยุยี่เก๋ทางวิทยุช่างฉลาดเสียนี่กระไรเป็นตายยังไงข้าก็ต้องเข้าประกวดกับเขาบ้างให้จงได้คราวนี้เสียงของข้าจะดังไปทั้งแผ่นดินไทยบอกทุกคนให้รู้ว่าเจ้าผลพระเอกนั้นยังอยู่ยังไม่สิ้นชื่อจากนั้นผลมันก็ลงเรือเล็กจากบ้านมาบ้านแผนเมื่อรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคนที่นั่งมาด้วยในเรือไม่รู้ว่ามันจะไปไหนแม้แต่พี่น้องลูกหลานทางบ้านก็มีได้บอกมันต้องการที่จะให้ทุกคนรู้เป็นครั้งแรกว่าเจ้าผลพระเอกกลับมาอีกหนหนึ่งด้วยเสียงของมันซึ่งจะก้องออกมาทางวิทยุดังลั่นไปเจ็ดคุ้งน้ำเมื่อเรือเมที่แล่นจากบ้านแผนจะมากรุงเทพนั้นล่มลงเป็นเวลาที่ผลไม่กำลังนึกบทร้องยี่เกอยู่ในใจ
จิตใจของมันแจ่มใสปราศจากความกังวลแล้วก็รื่นเริงเหมือนกับเมื่อครั้งหนึ่งที่มันยังเป็นเด็กหนุ่มหนีจากบ้านมากับพวกยี่เกแต่ร่างกายของผลนั้นแก่เกินไปที่จะว่ายน้ำโต้คลื่นลมนั้นไหวชาวบ้านมีอายุคนหนึ่งเห็นศพเจ้าผลนอนอยู่ริมตลิ่งในตอนเช้าก็รำพึงขึ้นเบาๆว่าเอ๊ะก็นี่มันเจ้าผลพระเอกนี่ว่ามันเคยจะทำให้คนสนุกคนหัวเราะไม่เคยเห็นมันก่อกรรมทำเวรที่ไหนเฮ้ยทำไมมาตายอย่างนี้ได้นะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตนี้มองว่าเป็นชีวิตคนคนหนึ่งก็ได้มั้งพี่เคยทำไม่ดีพอถึงเวลาของตัวเองก็ลงมาสุดจุดที่ควรจะเป็นตามอายุไขตามการเวลาก็เป็นชีวิตหนึ่งในหลายชีวิตนะคะชีวิตที่5ค่ะชีวิตของเจ้าผลซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ทำความฝันได้สำเร็จนะครับเป็นคนที่ได้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการเพียงแต่ว่าจุดจบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้นึกฝันมาว่าจะเกิดแบบนี้กับตัวเองด้วยสำหรับเรื่องราวต่อไปจากเรื่องของผลพระเอกมาที่เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่าละม่อมคือถ้าเกิดว่าชีวิตของเจ้าผลพระเอกเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสีสันแล้วก็ไม่เงียบเหงาผลนี่ลดผลตลอดอยู่ท่ามกลางความสนใจอยู่ในสปอตไลท์มาโดยตลอดแต่ว่าชีวิตต่อไปค่ะคือชีวิตของละม่อมอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็ติดตามต่อไปนะคะกับชีวิตที่6ของหลายชีวิตค่ะจากบทประพันธ์ที่เราได้รับอนุญาตจากสถาบันคึกฤทธิ์จากทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมหลวงวิสุวิตราปราโมชนะคะให้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้เป็นรูปแบบของสื่อเสียงพอดแคสต์ในรายการห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งก็สามารถรับฟังได้หลายช่องทางนะคะครับผมนอกจากทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับยังมีทาง Spotify Google PodcastPodbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับติดตามตอนต่อไปกับเรื่องราวของละม่อมที่นี่ไทย PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง